หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อนสุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะไขความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกข์ทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสุขภาพสำคัญที่สุดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันมาหลายตอนแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกๆนะครับได้พูดถึงตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอน27มาแล้วนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ภายในร่างกายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากอนุมูลอิสระนะครับเรื่องของเอนไซม์นะครับประเด็นหลักๆก็คือ3ประเด็นตรงนี้นะครับที่จะพูดคุยกันนะครับซึ่งถ้าใครเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตนได้นะครับถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นผลของการที่เราได้ใส่ใจดูแลเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของการที่มีอายุยืนยาวนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งได้พูดนะครับซึ่งถ้าได้ติดตามรับฟังกันมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือเอนไซม์นะครับเอนไซม์สำคัญสุดสู่สุขภาพดีนะครับเอนไซม์นะครับมีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตช่วยในการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานเอนไซม์สำคัญต่อทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายคือทุกเซลล์ของร่างกายรวมกว่า60ล้านล้านเซลล์ทั้งกระบวนการหายใจการย่อยอาหารการเจริญเติบโตการคิดและแม้แต่การนอนล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเอนไซม์ทั้งสิ้นเมื่อเราต้องการทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเพื่อให้เกิดพลังงานไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคหากไม่มีเอนไซม์อาจต้องใช้เวลานานถึง3เดือนจึงจะได้พลังงานดังกล่าวแต่เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้ถึง 200,000 เท่าร่างกายสามารถนำพลังงานมาใช้ได้ทันทีส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อของเหลวและอวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติทั้งการหายใจสืบพันธุ์การเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างภูมิคุ้มกันการเคลื่อนไหวและอื่นๆอีกมากมายเอนไซม์แบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. เอนไซม์จากอาหารพบได้ในอาหารดิบทุกชนิดทั้งจากพืชและจากสัตว์ 2. เอนไซม์ย่อยอาหารเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายผลิตส่วนใหญ่ผลิตจากตับอ่อนเพื่อใช้ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไปทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า 3. เอนไซม์ในการเผาผลาญหรือเมตาบอลิกเอนไซม์ผลิตในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อเผาผลาญสารอาหารสร้างพลังงานสร้างภูมิต้านทานสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆเอนไซม์ที่สำคัญที่สุดคือเมตาบอลิกเอนไซม์มีหน้าที่ซ่อมแซมและสร้างเซลล์ต้านทานโรคป้องกันความเสื่อมโทรมแต่กฎธรรมชาติให้ไว้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นตับอ่อนจะผลิตเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารได้น้อยลงและเมื่อเอนไซม์ใช้ย่อยอาหารไม่เพียงพอร่างกายต้องดึงเมตาบอลิกเอนไซม์ในเซลล์ต่างๆมาทำหน้าที่ต่ำชั้นกว่าคือการย่อยอาหารทำให้เมตาบอลิกเอนไซม์เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆ
พลังของชีวิตจึงบกพร่องและไม่เพียงพอเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยง่ายเอนไซม์มีส่วนสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์หากร่างกายมีจำนวนเอนไซม์ลดลงจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเช่นผู้ป่วยโรคตับมีเอนไซม์อยู่ในระดับต่ำผู้ที่อ่อนเพลียเรื้อรังมักมีเอนไซม์ไลเปสในเลือดต่ำด็อกเตอร์กอนซาเลสได้นำเอนไซม์มาใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพด็อกเตอร์แอนโทนีโลเปสเสนอแนะว่าการใช้เอนไซม์เสริมจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะเอนไซม์เป็นตัวหลักของภูมิคุ้มกันในร่างกายด็อกเตอร์จอห์นไคเซอร์ได้รายงานผลการรักษาผู้ป่วยเอดโดยใช้ยาซึ่งมีเอนไซม์โพทิเอสว่าได้ผลดีมีการกำจัดเชื้อไวรัสเอดและทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยฟื้นตัวขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งกล่าวว่ามนุษย์มีเซลล์ที่พร้อมจะกลายเป็นมะเร็งอยู่เป็นจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ภายในร่างกายถ้าภายในร่างกายมีเอนไซม์เพียงพอร่างกายก็จะสามารถควบคุมเซลล์มะเร็งเหล่านั้นไว้แต่ถ้ามีเอนไซม์ไม่มากพอเซลล์มะเร็งที่เล่ร่อนจะฉวยโอกาสเกาะติดอวัยวะที่อ่อนแอและกลายเป็นมะเร็งของอวัยวะนั้นๆต่อไปทำไมต้องกินเอนไซม์เสริมเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายคนเราผลิตเอนไซม์ได้น้อยลงเพราะว่าการปรุงอาหารด้วยความร้อนและการบริโภคอาหารสำเร็จรูปทำลายเอนไซม์ในอาหารทำให้ร่างกายต้องใช้เอนไซม์ในการย่อยมากขึ้นเพราะว่าอาหารบางชนิดทำให้เอนไซม์ไม่ทำงานอาการที่ท่านรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าท่านน่าจะขาดเอนไซม์คือรู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักๆอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อบางครั้งมีอาการจุกเสียดลมแน่นในท้องผายลมมีกลิ่นเหม็นอุจจาระจมน้ำอุจจาระเหม็นมากมีกลิ่นปากมีอาการโรคภูมิแพ้ง่ายบางครั้งถึงขนาดหอบหืดเวลาเป็นแผลจะหายช้าน้ำหนักตัวเพิ่มง่ายเมื่อเอนไซม์ในการเผาผลาญหรือเมตาบอลิกเอนไซม์ในร่างกายมีไม่เพียงพอจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งเนื้องอกเบาหวานอัมพฤกษ์เส้นเลือดขอดไมเกรนอัลไซเมอร์พากินสันไขมันในโลหิตสูงคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแข็งตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้ออ่อนแรงขจัดสารพิษในร่างกายชะลอความชราลดความอ้วนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเราจึงควรรับประทานเอนไซม์เสริมใส่ใจดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ก่อนที่จะสายเกินแก้เอนไซม์เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่การที่มีสุขภาพที่ดีในชีวิตของเรานั้นทุกอวัยวะประกอบขึ้นด้วยเซลล์หากทุกเซลล์ยังคงเป็นปกติไม่สึกหรอไม่ถูกทำลายนั่นก็เท่ากับว่าเรายังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามเอนไซม์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นกับทุกเซลล์เมื่อทุกเซลล์มีพลังงานร่างกายของเราก็ยังคงปกติสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่YouTube ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกน QR Code ได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ